ทางโรงเรียนต้องขอบคุณคุณน้องม่วงมากเลยนะคะที่วันนี้สละเวลาพาเด็กๆปลูกต้นไม้แล้วก็จัดสวนนะคะเด็กๆชอบกันมากเลยนะคะเด็กๆชอบมะม่วงก็ดีใจค่ะค่ะคุณครูคะที่ตรงนี้คืออะไรหรอคะอ๋อมันเคยเป็นสนามเด็กเล่นนะคะแต่บังเอิญว่าโรงเรียนของเราขาดงบประมาณที่จะปรับปรุงซ่อมแซมที่ก็เลยปล่อยร้างไว้อย่างนี้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามะม่วงเอาต้นไม้มาลงแล้วก็เอาช่างมาซ่อมแซมเครื่องเล่นแล้วก็จัดที่ตรงนี้ใหม่อะค่ะจะได้ไหมคะได้สิคะเด็กๆคงจะดีใจกันมากเลยค่ะเธออย่าบอกนะว่าเธอจะบุกเข้าไปตบคุณพิมพ์อีกอ่ะโอ้ยเอี๊ยมกลับไปนะกลับเดี๋ยวนี้เจนี่ถ้าลิจะเป็นสกอยนะอย่าวุ่นวายได้ไหมนี่เอี๊ยมจะว่ายเลยนะต่อไปเนี่ยจะแบ่งเปอร์เซ็นต์กับเจ๊ 50-50 ก็ได้แต่เจ๊ขอร้องเลยนะช่วยทำตัวเป็นคนปกติแบบพูดคำเดียวรู้เรื่องน่ะไปกลับเจ๊เอี๊ยมบอกแล้วไงว่าเอี๊ยมจะไม่แรงจะไม่เหวี่ยงก็ถ้าชอบเพียบเพียบไร้ไร้นะเอี๊ยมจัดให้อะไรไม่นี่แป้งมือถือมาจากไหนอ่ะก็ตอนที่เจ๊มอเตเล่ผู้ชายที่ปั๊มไงเอี๊ยมวิ่งลงไปซื้อที่ตลาดนัดมาแล้วจะทำอะไรพี่พิมพ์อะไรมานี่เร็วแกกล้าได้ยังไงเนี่ยมากวักมือเรียกฉันแบบเนี้ยฉันเป็นเจ้านายแกนะน้องเบอร์รี่ไม่ใช่ขี้ข้าแกขอโทษค่ะพอดีเบอร์รี่ลืมตัวนึกว่าเรายังอยู่ในสลัมด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนงั้นเงินเดือนออกเนี่ยแกควรจะหาซื้อแปะกล้วยมากินเยอะๆนะจะได้ไม่เผลอลืมตัวกำเริบใส่ฉันอยู่บ่อยๆมีอะไรว่ามาพอดีหนูเห็นไอจีแอนตี้นางเอี๊ยมอ่ะพี่พิมคนทำเหรอเปล่านะฉันไม่ได้ทำวันนี้นิกยังไงคุณวัดถึงได้มารับงานพิธีกรที่นี่ได้อะคะนั่นน่ะสิคะปกติอะเห็นจะอยู่ในแต่ป่าเขาแล้วมันภัยตลอดเลยพอดีเป็นงานเด็กด้อยโอกาสนะครับผมก็เคยเป็นเด็กด้อยโอกาสมาก่อนถ้าเกิดไม่มีคนช่วยไว้เนี่ยผมคงไม่ได้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมนะครับแต่คนอย่างคุณวัดอะก็ดูเป็นคนดีอยู่แล้วนะคะ อย่างเรื่องที่ช่วยน้องวุ้นเส้นเอาไว้อะพี่เนี่ยยังประทับใจอยู่เลยขอบคุณครับแต่น้องเอี๊ยมเนี่ยสิมางานนี้ได้ยังไงพอดีช่วงนี้เจ๊เร่งปั๊มเงินนะคะอะไรเป็นเงินเป็นทองเจ๊ก็รับงานให้เด็กหมดละค่ะแม่พอดีว่าเอี๊ยมกับเจ๊เต่าเนี่ยนะคะเป็นประเภทที่ทำงานแล้วต้องได้เงินไม่ใช่สร้างภาพแบบคุณวัดคุณวัดเนี่ยนะคะเป็นคนที่ใจดีใจดีช่วยเหลือชาวบ้านเขาไปทั่วแม้กระทั่งสาวแก่เอี๊ยมคุณวัดครับต้องขอโทษแทนเด็กเจ๊ด้วยนะคะไม่เป็นไรครับเจ๊เต่าผมเจอคุณอย่างคุณเอี๊ยมมาเยอะครับชอบพูดจาแรงๆแต่ว่าจริงๆเป็นคนใจดีอ
ฮ้ยมาแล้วมาแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะน้องเอี๊ยมรู้หรือยังคะว่ามีคนทำเพจแอนตี้น้องเอี๊ยมรู้ค่ะจะเอาเรื่องไหมคะเอี๊ยมจะไปเอาเรื่องกับใครเหรอคะก็คนที่ทำไอจีแอนตี้ไงแหล่งข่าวป้าเขาเช็คแล้วนะโลเคชั่นน่ะอยู่แถวๆบ้านคุณพิมพ์เรื่องปัญญาอ่อนขนาดนี้เอี๊ยมไม่เสียเวลาหรอกค่ะไม่เหมือนคนบางคนถึงขั้นต้องเชิญนักข่าวไปแถต่อถึงบ้านน่ะหมายถึงคุณพิมพ์เหรอคะยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะนี่ป้าพูดเองนะก็โลเคชั่นอยู่แถวบ้านคุณพิมพ์ถ้าไม่ใช่คุณพิมพ์แล้วจะเป็นใครยังไม่ทราบจริงๆอะค่ะคือยังไม่อยากมีเรื่องอะค่ะนี่ขนาดยังไปใส่บาตรกรวดน้ำให้ทุกเช้าเลยนะยังไม่เคยจะเข้าฝันมาขอบคุณเอ็มสักครั้งเลยหมายถึงคุณพิมพ์เหรอคะป้าไก่อย่าเสี้ยมสิคะป้าไก่ก็รู้นี่ว่าเอ็มมีกรณีกับเขาอยู่แต่ว่าเอ็มไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายนะคะนี่เจ๊ถามจริงๆเถอะเรื่องเอ็มกับคุณวัดเนี่ยยังไงกันยังไงอะไรอ่ะเจ๊ก็เห็นกิ๊กกักอะไรการคุยกันอยู่หรือเปล่าล่ะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคุยเอ็มก็คงคุยกับคนทั้งโลกแหละเจ๊จริงเหรอจริงสิถ้างั้นก็ดีละงั้นก็ไม่ต้องคุยเจ๊หมดเรื่องผู้ชายไปอีกเรื่องนึงและอีกอย่างนะจะได้ไม่ต้องคอยระแวงเรื่องป้าไก่มาคอยตามจับดูระหว่างเอ็มกับคุณวัดด้วยไงป้าไก่มาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะอ้าวเขาเป็นนักข่าวเขาย่อมอยากรู้ทุกเรื่องของดาราแล้วอย่าทำอะไรพลาดนะโดนกระทืบซ้ำแน่นอนเลยนะนี่ดูทำหน้าอีกละนี่รู้ไหมเวลาเอี๊ยมเรียบร้อยน่ารักนะไม่วีนไม่เวียงนักข่าวชอบเอี๊ยมจะตายเจ๊จำได้ไหมครั้งแรกที่เราเจอกันเนี่ยเอี๊ยมพูดอะไรกับเจ๊เจ๊จำได้เอี๊ยมบอกว่าถ้าใครดีกับเอี๊ยมเอี๊ยมจะดีกลับเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยแต่ถ้าใครที่ร้ายกับเอี๊ยมนะเอี๊ยมก็จะไม่ปล่อยมันไว้แน่นัดฉันมาทำไมไม่ได้จะชวนไปช้อปปิ้งหรือว่าแนะนำร้านฉีดโบท็อกซ์หรอกนะเพราะหน้าเป็นนางพญาปลวกอย่างเธอเนี่ยสงสัยโบท็อกคงจะช่วยอะไรไม่ได้เอาอยู่หรือเอาไม่อยู่แต่คนอย่างพี่พิชชาเนี่ยแอปเองว่าก็ว่าไปแล้วมีทั้งหลายคนนะบอกว่าฉันเนี่ยหน้าเด็กกว่าเธอตั้งเยอะมีอะไรก็ว่ามาไม่แอปเรียบร้อยแล้วเหรอหรือว่าทำเราไม่เนียนอยู่กัน2คนเนี่ยไม่จำเป็นต้องแอปหรอกมั้งเพราะต่างคนก็ต่างรู้แล้วว่าแต่ละคนเนี่ยนิสัยเป็นยังไงถ้างั้นเธอก็คงจะรู้แล้วสินะเรื่อง IG anti ฉันนี่แปลว่าเธอทำไอจีแอนตี้ตัวเองเพื่อใส่ร้ายฉันอย่างนั้นเหรอโอ๊ยเธอทำได้ทำไมฉันถึงจะทำไม่ได้แล้วตอนฉันทำอะนะมันจะต้องปังกว่าเธอเพราะฉันดังกว่าเธอนี่รีบไปฟ้องนักข่าวเลยนะถ้าจะได้ดังสมใจไงแต่เ
แต่สงสัยว่าเธอคงจะต้องหาหลักฐานใหม่นะว่าฉันเป็นคนใส่ร้ายเธอเพราะไม่อย่างนั้นฉันเนี่ยแหละจะทวงตำแหน่งนางเอกคืนไม่ใช่เธอนางปลวกหน้าเหี่ยวแกหรือจะไฟเกียดแก่นางเอี้ยมอีบ้าแล้วทำโทรศัพท์ฉันพังอ่ะช่วงนี้ฉันที่กรอบๆอยู่ด้วยอ่ะเงินแอดไวซ์ฉันก็ไม่มีก็อีกหลายวันเลยกว่าท่านจะกลับคำก็เหี่ยวสองคำก็เหี่ยวฉันเหี่ยวกว่าอีเอี้ยมตรงไหนฮะแกตอบฉันมาสิน้องเบอร์รี่ก็ถ้าประจบก็ไม่หรอกนะคะพี่พิมพ์อ่ะน่าอาจจะใส่เด้งขนาดเนี้ยถ้าบอกว่าอายุเฉียดจะ40อ่ะไม่มีคนเชื่อหรอกค่ะเบอร์รี่แค่จะบอกว่าถ้าพูดความจริงอ่ะนางเอี้ยมสิคะทั้งแก่ทั้งเหี่ยวกว่าพี่พิมพ์อีกอายุก็แค่20กว่าหน้าเนี่ยปาไป40ไม่รู้จะรีบแก่ไปไหนทั้งเนื้อทั้งตัวมันนะคะไม่มีอะไรสู้พี่พิมพ์ได้เลยค่ะนี่ฉันขอยืมคำด่าแกหน่อยนะเดี๋ยวไอ้ฉันเจอมันเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะลองด่าดูสิมันจะรู้สึกยังไงพี่พิมคะนางเอี้ยมโทรมาค่ะพี่พิมรับเลยค่ะรับเลยมันโทรมาขนาดนี้นะคะด่าล้างแค้นเลยค่ะพี่พิมได้แกอัดเสียงไว้ด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะว่าไงคะคุณเอี้ยมมีธุระอะไรกับพิมพ์เหรอคะทำไมต่อหน้าฉันไม่เห็นจะปากดีอย่างนี้เลยถนัดแต่เรื่องลับหลังนะนางหมารอบกัดมีปมสมองขาดการพัฒนาไม่ว่าแกจะกระเสือกกระสนมาเป็นเมียน้อยพ่อฉันอย่างมากแกก็เป็นได้แค่ไฮโซหน้าเขียดแต่ฉันจะแผ่เมตตาให้ก็แล้วกันนะเผื่อว่าชาติหน้าเนี่ยเธออาจจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนนางเหี่ยวแกอัดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพักเหนื่อยแล้วสักครู่นะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะโอ้สัมภาษณ์โอ้น้องเอี้ยมค่ะเวลาป้าไก่พูดจาอ่อนหวานกับเอี้ยมขนาดนี้เนี่ยมีเรื่องทุกทีเลยวันนี้มีเรื่องอะไรอีกล่ะคะบอกว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องบานปลายอยากให้มันเป็นเรื่องราวดีๆในครอบครัวแต่ลับหลังทำไมถึงโทรไปด่าคุณพิมพ์ขนาดนี้คะแสดงว่าเอี้ยมเป็นฝ่ายจบไม่จริงใช่ไหมคะน้องเอี้ยมเป็นฝ่ายไม่จบใช่ไหมคะถ้าเกิดป้าไก่เลือกที่จะเชื่อแบบนั้นแล้วอ่ะจะมาถามเอี้ยมอีกทำไมล่ะคะเอ้าก็แล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะลองหาคำตอบดีๆมาบอกทุกคนสิเรื่องจริงเป็นยังไงเธอก็บอกเขาไปสิ
าเรื่องฉันก่อนอะไหนคะหลักฐานหลักฐานไหนคะเอ๊ะเมื่อกี้ป้าเปิดฟังหลายทีเหมือนกันนะคะคุณพิมพ์เขาก็พูดจากับน้องเอี๊ยมดีดีนะคะเนี่ยค่ะว่าไงคะคุณเอี๊ยมมีธุระอะไรกับพิมพ์นะคะแน่หลักฐานชัดเจนขนาดเนี้ยขอโทษไปเถอะทำไมฉันต้องขอโทษด้วยฉันไม่ใช่คนผิดงั้นเธอก็เอาหลักฐานมาพิสูจน์สิมัวแต่ใช้อารมณ์แบบเนี้ยใครเขาจะเชื่อเธอใช่ใช่เนาะถึงใครเขาจะไม่เชื่อก็หวังว่าพวกเธอจะเชื่อแต่ตอนนี้เธอกำลังต้อนให้ฉันเป็นฝ่ายจนมุมจะฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วเธอหวังดีกับฉันหรือหวังร้ายกับฉันกันแน่ฉันว่าเรื่องเนี้ยให้เข็มเป็นฝ่ายตอบดีกว่าว่าใครกันแน่ที่หวังร้ายหรือว่าหวังดีกับเธอเดี๋ยวก่อนอุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยฉันขอโทษพ่อแม่ฉันสอนมาว่าคนที่ชอบใช้กำลังคือคนโง่แต่พอดีว่าฉันไม่ใช่คนโง่ฉันก็เลยไม่ตอบโต้เธอด้วยการใช้กำลังถึงคิวถ่ายเมื่อไหร่ค่อยไปตามนะคะเจ๊แต่หนูว่าคงอีกนานเพราะว่านางเอกยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้เลยคือเดี๋ยวไม่ได้ทะเลาะกันจริงนะคะคือสร้างกระแสเรื่องอีเวนต์เฉยๆนะคะหล่ะจ้าเขาก็สร้างกระแสกันคืออย่างนี้ค่ะพวกเราก็แซวเล่นกันแรงๆอย่างนี้แหละค่ะถ้าใครอยากสัมภาษณ์น้องเอี๊ยมนะคะงานอีเวนต์หน้านะครับตามไปสัมภาษณ์ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเวลาไปถ่ายละครกันนะคะถ้ากองรออยู่นะคะไปก่อนนะคะเร็วๆไม่ต้องแล้วละค่ะฉากที่มีคุณเอี๊ยมคุณมะม่วงแล้วก็คุณเข็มยกเลิกค่ะจะถ่ายฉากอื่นไปก่อนอดไม่ต้องหาแล้วค่ะเจ๊ขาพี่เขาบอกว่าไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาค่ะเพราะถ้าเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้ทีมงานทำงานกันไม่ได้ค่ะว้ายวันๆมีแต่เรื่องเราเจอทุกครั้งแหละข่าวคุณออกจะดังเยี่ยมถ้าคุณยังอยากทำงานในวงการนี้อยู่ผมว่าคุณควรจะแคร์ทุกคนแคร์ทุกคนใช่คุณเป็นคนของประชาชนคุณควรจะแคร์คนดูทีมงานนักข่าวคุณควรให้เกียรติพวกเขาพวกเราต่างทำหน้าที่ของตัวเองคุณไม่ควรวีนเหวี่ยงใช้อารมณ์นะนางพิมพ์พิชามันหาเรื่องฉันก่อนนั่นก็เรื่องของเขาแต่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาป่าประกาศให้คนตัดสินว่าถูกหรือผิดเพราะสุดท้ายเนี่ยคนที่เสียหายก็คือครอบครัวคุณหรือไม่จริงอีกอย่างนะคุณไม่ควรใช้อารมณ์กับเพื่อนของคุณก็มาม่วงมันหาเรื่องฉันตลอดเยี่ยมตั้งแต่ผมฟังคุณมาเนี่ยมีแต่คนมาหาเรื่องคุณคุณโทษแต่คนอื่นเป็นคุณโทษตัวเองเลยก็เรื่องนี้เอี๊ยมไม่ผิดจริงๆเอี๊ยมทุกอย่างมันมีเหตุผลของตัวมันเองทั้งนั้นเพื่อนคุณหวังดีหรือหวังร้ายกับคุณคุณย่อมรู้อยู่แก่ใจ
าเกิดว่าผมรู้สึกว่าผมทำผิดต่อเพื่อนผมก็จะขอโทษเขาคนอย่างเอี๊ยมเนี่ยนะจะขอโทษคนที่ไม่เคยขอโทษไม่ได้แปลว่าถูกแต่ผมว่ามันน่าอายมากกว่าที่ผิดแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดตื่นมาทำอาหารเช้าแล้วเจ๊ล่ะนึกยังไงมาจับผิดเอี๊ยมเนี่ยทำให้พวกสองสาวเล่าใครเอ้าก็ยายเข็มเอี๊ยมมะม่วงไงปลูกทำไมล่ะเจ๊ก็ถามแปลกก็ปลูกเพื่อให้ลุกขึ้นมาทานเบรคฟาสต์อร่อยๆของเอี๊ยมไงคะโอ้พอดีเข็มกับมะม่วงเขาไม่อยู่อ้าวหมายความว่ายังไงอะเจ๊ก็เข็มกับมะม่วงเนี่ยเขาเบื่อการเป็นข่าวเขาเบื่อการสร้างกระแสเรียกงานไม่ใช่อีเวนต์แล้วเขาก็เบื่อเอี้ยมแล้วพอดีช่วงนี้พักกองพอดีตาเขาสองคนก็เลยขอตัวไปทำธุระคุณยายของคุณเข็มเป็นอัลไซเมอร์นะคะคุณเข็มกับคุณช้องนางถึงต้องออกทำงานเพื่อช่วยกันหาเงินมารักษายายแล้วไหนจะต้องจ้างพยาบาลมาดูแลยายอย่างใกล้ชิดอีกด้วยคิดแล้วป้าก็ยิ่งสงสารทั้งคู่นะคะค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนน่ะคงหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะคะเข็มซื้อของโปรดมาให้ยายด้วยนะคะยายคะยายยายคะพี่สีคะค่ะคุณเข็มพี่สีขอโทษนะคะพอดีพี่เข้าห้องน้ำนานไปหน่อยแล้วยายล่ะคะคุณยายก็นอนอ้าวคุณยายหายไปไหนแอมค่ะคุณยายอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่อยู่ค่ะยายไหนวะไปทางไหนเนี่ยขอโทษนะคะคะพี่เห็นคุณยายตัวเล็กๆผมขาวๆใส่แว่นเดินผ่านมาแถวนี้ไหมคะไม่เห็นนะคะหนูรู้ลองขับรถไปถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างข้างหน้านะคะเผื่อเขาจะรู้ค่ะขอบคุณนะคะ
คุณยายครับคุณยายจะไปไหนล่ะครับจะกลับบ้านน่ะพ่อหนุ่มพาไปส่งทีสิแล้วบ้านคุณยายอยู่ตรงไหนครับไม่รู้ไปไปเราจะกลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านอยากจะไปหาไอ้เข็มมันน่ะเนี่ยจะหงายหลังแล้วเขาจับน่ะเข็มเหรอครับพาไปบ้านอยู่กับเข็มอ่ะรีบพาไปเถอะพ่อหนุ่มมันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ยจะอยากกลับบ้านจริงๆอยากไปดูไอ้เข็มมันเล่นละครได้ครับงั้นเดี๋ยวคุณยายขึ้นรถผมนะครับเดี๋ยวผมไปส่งครับครับระวังนะครับค่ะพี่ศรียายกลับมาแล้วเหรอคะค่ะค่ะยายยายยายหายไปไหนมาคะเข็มตามหาซะทั่วเลยอ่ะตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นไรยายไม่ได้เป็นไรเนี่ยคือยายคุณแค่หลงทางนะครับผมก็เลยพามาที่บ้านคงไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับคุณคนนี้เป็นคนพาคุณยายมาส่งที่บ้านค่ะคุณเข็มยายไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเขาบอกแล้วว่าไม่เป็นไรยายแล้วนี่ใครอ่ะผัวเองเหรอเปล่านะคะยายไม่ใช่นะคะคือผมเป็นเพื่อนคุณเข็มนะครับงั้นผมขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการครับนะครับสวัสดีครับไหว้พระถึงพ่อคุณผมชื่อปราดนะครับพี่สี่คะทีหลังอย่าปล่อยให้ยายอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะนี่ยังดีนะคะที่ยายกลับมาอย่างปลอดภัยเพราะอย่างนี้ไงเข็มเลยไม่อยากให้น้าออกไปทำงานข้างนอกจะได้มีคนช่วยดูแลยายพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณเข็มต่อไปนี้พี่จะไม่ปล่อยคุณยายคลาดสายตาอีกแล้วหล่อนะเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่ช่วยคุณยายเข็มเอาไว้คือมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกผมได้นะครับเพราะว่ามันคงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ผมทำกับคุณดิฉันขอตัวกลับเข้าไปดูยายก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะเดี๋ยวครับมีผู้ปกครองหลายท่านฝากขอบคุณและก็ชื่นชมอย่างคุณน้ำม่วงด้วยนะคะที่เมื่อวานได้พาเด็กๆไปปลูกต้นไม้และประดับสวนกันนะคะค่ะคุณน้ำม่วงยินดีแล้วก็เต็มใจมากเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ต้นไม้ที่มะม่วงสั่งเอาไว้อะค่ะจะมาส่งแล้วล่ะค่ะแล้วก็วันนี้มะม่วงกะว่าจะให้เด็กๆจัดสวนแล้วก็จัดสนามเด็กเล่นใหม่ค่ะจัดสวนกับสนามเล่นใหม่เหรอคะค่ะมันเสร็จแล้วนี่คะ
เสร็จแล้วค่ะที่นี่ถึงเป็นแบบนี้คะเช้ามาก็เห็นแบบนี้แล้วนี่คะถามใครก็ไม่มีใครรู้ตอนแรกคุณนึกว่าคุณน้ำม่วงเป็นคนทำซะอีกนะคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะมังม่วงไม่ได้ทำก็ลงทุนทำซักขนาดนี้ถ้าไม่เห็นใจก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วล่ะครับนี่แกนี่คุณผู้ชายคนนี้ที่เมื่อวานที่เขากับคุณน้ำม่วงไม่ใช่นะคะคือมะม่วงกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะฉันไม่รู้จักเขาค่ะอ้าวคุณนี่เดี๋ยวคุณไปโกหกคุณอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้จักผมคุณมะม่วงคุณอยู่โรงเรียนนะอย่าทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะสิมันไม่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กเขารู้เปล่าถ้าอย่างนั้นฉันคุยกันตามสบายนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปเตรียมการสอนก่อนค่ะคุณครูเดี๋ยวค่ะคือมะม่วงกับเขาที่นายมายุ่งจุนจานอะไรที่นี่ไม่ทราบผมไม่ยุ่งอะไรผมก็แค่อยากจะขอฉันไม่มีอะไรจะให้นายขอออกไปให้พ้นหน้าฉันเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ฉันจะทนไม่ไหวนี่คุณพูดดีๆกันหน่อยไม่ได้เลยเหรอคุณไม่เห็นบ้างว่าผมทำไปทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกผิดนี่คุณเห็นใจผมบ้างดิไม่ใช่เจอหน้ามันก็ด่ากันแบบนี้ได้ฉันเห็นใจคุณก็ได้เห็นใจคนที่มีสมองแต่ว่าไม่รู้จักคิดคุณก็เลยละเมิดสิทธิฉันทุกอย่างคุณมะม่วงครับผมเสียใจนะโอเคเอาเป็นว่าเราสองคนไม่มีอะไรติดค้างกันอีกฉันไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรคุณพอใจไหมพอใจที่สุดเลยครับนี่แสดงว่าเราสองคนต่อไปก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ต่อกันได้ใช่ไหมไม่มีทางเพราะว่าต่อไปนี้เราสองคนจะต้องไม่มาเจอกันอีกขอให้เราต่างคนต่างอยู่ฉันจะพูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจบนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นก่อนดิใจร้ายไปหรือเปล่าคุณไม่เห็นว่าที่ผมทำไปทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกเสียใจแล้วผมอยากจะขอโทษคุณแล้วผมต้องทำยังไงบ้างอะคุณชาภัยผมอะอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าคนทำอาจจะลืมแต่คนที่ถูกกระทำมันจำฝังใจไม่มีเพื่อนมันก็เซ็งเหมือนกันนะเจ๊ดีจะได้รู้วันหลังจะได้ไม่ทำนิสัยแบบนี้อีกจ้ะเจ๊อย่าพูดแบบนี้สิเอี๊ยมไม่อยากทะเลาะนะคนเรามันก็แปลกคนพูดความจริงตรงๆไม่ฟังเจ๊เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคนแรงคนกับคนไม่มี EQ ไร้มารยาทเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆห่างกันนิดเดียวเองอ่ะเอียนน่าจะแยกแยะให้ออกนะไปเล่นโยคะดีกว่าเออเจ๊ลืมไปเลยอ่ะเข็มเขาฝากให้เอียมน่ะThank you.
ึงเอี้ยมเข็มมีเรื่องจะบอกเรื่องคุณวัดเอี้ยมคุณวัดโทรมาหาเอี้ยมนะแต่เข็มรู้ว่าจะมีข่าวโจมตีเอี้ยมในทางที่ไม่ดีอีกเข็มเลยลบมิสคอลคุณวัดแต่มาถึงตอนนี้เข็มคิดว่าเอี้ยมคงต้องการกำลังใจและคุณวัดก็คงเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเอี้ยมขอโทษอีกครั้งจ้ะเข็มนี่คุณพยายามจะสื่ออะไรเปล่าคะคิดมากไปเปล่ารับน้ำตาลกี่ช้อนดีคะช้อนเดียวกินกาแฟเยอะแบบนี้จะนอนหลับเหรอคะผมจะนอนได้ไงครับก็งานผมยังไม่เสร็จเลยดูแลตัวเองด้วยนะก็ดูแลตัวเองไงคุณนึกถึงคนอื่นด้วยเหรอนึกสิก็ตั้งแต่รู้จักกับคุณน่ะมีคุณฉันทำตามที่คุณบอกแล้วนะแต่เสียดายที่มะม่วงกับเข็มไม่อยู่แต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยฉันก็ได้ทำในสิ่งที่ฉันควรจะทำบ้างไม่เลวอะไรไม่เลวคะกาแฟคุณชงได้ไม่เลวนะไม่ว่าคุณจะกัดฉันยังไงนะฉันก็ไม่โกรธหรอกถ้าฉันรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเองก็อะไรก็ห่วงฉันเหมือนกันไงคุณไม่เบื่อเหรอนี่เบื่อเพราะผมรักที่จะทำคุณเบื่อสิเปล่าก็ตอนนี้พักกองอยู่เข็มกับมะม่วงก็ไม่อยู่ก็เลยเซ็งๆน่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ดิไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าสร้างกระแสเพื่อออกงานอีเวนต์น่ะนั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาทางงานเนี่ยอะไรคะเปล่ากองผมไหมลำบากหน่อยแต่ว่ารับรองเลยนะว่าคุณจะได้อะไรดีๆเยอะเลยจริงนะคุณสัญญาแล้วนะสัญญาครับ ผมอยากกินกาแฟ
ชงให้ผมเลยว่าไงครับเค้กก็ตามที่ผมส่งรูปให้คุณพิมพ์ด้วยแหละครับคุณเอี้ยมกับคุณวัดนัดแนะกันเหมือนพรุ่งนี้จะไปไหนด้วยกันเลยล่ะครับท่าทางสวีทหวานจ้ะฉันไม่อยากฟังนี่เลยไปสักวันฉันจะเอาคืนจากแกให้หมดที่คุณคบกับคุณเอี้ยมอ่ะคุณต้องการจะประชดพิมพ์ได้ยินไหมคะคุณรักพิมพ์คุณบอกว่าเอี้ยมไม่ยอมปล่อยแต่คุณต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยฉันไม่ยอมแพ้กันหรอกเหี้ยวI'm not afraid to die.